แอปพลิเคชันนี้นะครับแต่งแค่รูปเดียวก็ปี้ได้ทุกรูปเลยตามตัวอย่างครับไปดูกันอันนี้คือฟรีนะครับฟรีปึ้งฮัลโหลสวัสดีทุกคนครับสวัสดีนะครับผมทุกคนวันนี้ผมมีทริคดีๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะแต่งรูปแล้วให้มันง่ายสะดวกโดยแอปพลิเคชันนี้ครับดีมากเลยแต่งแค่รูปเดียวนะครับหลังจากนั้นทุกคนสามารถ copy คำสั่งที่เราแต่งนะไปวางรูปอื่นได้จะ10 20รูปได้หมดเลยครับผมรับรองวันนี้รวดเร็วแน่นอนนะครับผมมาดูกันนะฮะสิ่งที่เราเตรียมวันนี้นะครับผมก็คือ1แอปพลิเคชันนะครับผมแอปนี้เลยนะครับผมขึ้นไว้ด้านข้างแล้วก็2เนี่ยก็คือรูปภาพที่เราถ่ายนะครับผมใช้กล้องหัวเว่ย P30 Pro ในการถ่ายในวันนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือเราจะแต่งรูปภาพให้มันเป็นไปในทางโทนเดียวกันทั้งหมดนะครับคุณเคยเจอปัญหาไหมแต่งรูปแรกแล้วมันไปอีกแบบนึงแต่งรูปที่2ไปอีกอารมณ์นึงแต่งรูปที่3ยิ่งโดดไปใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะวันนี้มีทริคดีๆมาบอกทุกคนกันนะครับผมโอเคไปดูกันหลังจากที่เราได้ไปดู before after ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเราจะไปเข้าสู่แอปพลิเคชันกันเลยนะครับผมแอปพลิเคชันที่เราใช้นะครับก็คือ VSCO นะครับทุกคนดาวน์โหลดมาแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นจิ้มเข้าไปเลยครับจิ้มเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมขึ้นจอไว้อยู่แล้วเนาะหลังจากนั้นให้ทุกคนจิ้มเครื่องหมายบวกครับนำเข้าเราจะเริ่มการแต่งรูปเลยนะครับผมจิ้มนำเข้าเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนเลือกรูปภาพที่เราจะแต่งครับผมเลือกมาเลย5รูป10รูปได้หมดนะครับผมจะเลือกประมาณ4รูปนะครับผมเตรียมมาละการจิ้มค้างก็คือเป็นการแสดงภาพให้ใหญ่ขึ้นนะครับผมปล่อยมันก็จะกลับสู่ที่เดิมนะครับจิ้มครั้งเดียวครับจะขึ้นกรอบสีดำแล้วก็จิ้มรูปอื่นที่เราต้องการได้เลยจิ้มต่อเลยนะครับโอเคผมจิ้มรูปที่ผมเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนกดนำเข้านะครับผมมันจะบอกด้วยว่าเรานำเข้ากี่รูปนะครับผมนำเข้า4รูปจิ้มเข้าไปโอเคจิ้มเข้ามาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้เราจิ้มรูปที่เราจะแต่งรูปแรกก่อนนะครับผมจิ้มไปเลยอย่างผมนี่จะแต่งรูปนี้ปึ้งนะครับจิ้มเข้าไปมันจะขึ้นกรอบสีดำนะครับผมหลังจากนั้นให้ทุกคนสังเกตตรงนี้ครับที่เป็นกลมๆสีดำนะครับจิ้มเข้าไปนะครับผมจิ้มเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นมันจะมีแถบข้างล่างมันก็คือฟิลเตอร์สวยๆที่ทุกคนสามารถเลือกไปแต่งรูปได้ทุกคนลองจิ้มดูครับ B1 จิ้มปึ้งเป็นแบบนี้ไหลไป C1 G1 นะครับผมคิดว่าฟิลเตอร์ที่เขามีให้เราเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับผมแล้วก็มีหลายโทนด้วยนะครับลองดูก่อนนะครับพอไหลมาได้สักพักหนึ่งนะครับผมทุกคนจะเห็นที่มันเป็นรูปกุญแจล็อกไว้นะครับล็อกนี่หมายถึงว่าคุณต้องเสียเงินนะครับการเสียเงินนะครับมันมี2รูปแบบก็คือถ้าเกิดว่าเราเสียรายเดือนครับผมเดือนละประมาณ50ถึง60บาทไม่เกิน60ครับ50กว่าบาทนั่นแหละส่วนรายปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ600นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราเสียเงินให้เขาแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถใช้ที่มันล็อกเนี่ยมันจะปลดล็อกหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไม่เสียเงินนะครับก็จะได้ฟิลเตอร์ที่อยู่ช่วงแรกๆที่เราเข้ามานะครับผมประมาณนี้นะครับต่อเลยนะครับสมมติว่าผมจะใช้ฟิลเตอร์สีนี้ผมคิดว่าเฮ้ยสวยดีนะครับอันนี้คือฟรีนะครับฟรีสมมติว่าผมเอาฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับ P5ผมจิ้มเข้าไปมันก็แสดงภาพขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมผมคิดว่ามันเข้มเกินไปผมจะลดความเข้มของมันผมก็จิ้มเข้าไปที่ P5 ซ้ำที่เดิมครับจิ้มเข้าไปปึ้งทุกคนจะเห็นว่ามันจะขึ้นเส้นนะครับเลเวลที่เราสามารถปรับได้ผมก็ลดลงนิดนึงทุกคนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะเอาประมาณ 8.5 แล้วกันปึ้งประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นให้ผมกดเช็คถูกปึ้งเสร็จแล้วให้เรากดถัดไปข้างบนหรือว่าถ้าใครยังไ
ไม่พอแค่นี้ก็จะไปจิ้มในส่วนที่2ก็ได้ครับปรับแต่งเพิ่มเติมเครื่องมือเนี่ยก็ปรับความสว่างปรับอะไรได้นะครับผมแต่ผมจะพอละผมเอาฟิลเตอร์ที่เขาเซตมาให้นั่นแหละผมก็กดถัดไปข้างบนครับขวามือจิ้มเข้าไปหลังจากนั้นมันจะขึ้นบันทึกและโพสต์นะครับผมทุกคนดูนิดนึงมันจะมี2คำให้เราเลือกก็คือถ้าบันทึกเนี่ยถ้าเราปิดมันก็จะไม่บันทึกให้เรานะโพสต์ถ้าเราปิดทั้งคู่เนี่ยก็ไม่สามารถกดได้ก็แค่บันทึกแบบล่างเฉยๆนะครับถ้าผมจะบันทึกอย่างเดียวไม่โพสต์ก็คือเปิดตรงบันทึกครับหลังจากนั้นกดบันทึกไปปึ้งบันทึกเสร็จแล้วทุกคนจะเห็นว่าการแก้ไขของผมจะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมรูปนี้เลยตรงนี้นะครับคือผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับดูนะฮะหลังจากนั้นรูป3รูปที่ผมเอาเข้ามาเหมือนกันเนี่ยผมอยากจะให้มันเป็นเหมือนกันกับรูปที่ผมแต่งเมื่อกี้ทำยังไงง่ายๆเลยครับทุกคนดูนะครับสำคัญมากตรงนี้เด็ดเลยทีเดียวเด็ดเลยทีเดียวจิ้มเข้าไปครับรูปที่เราแต่งเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นทุกคนมาดูที่3จุดเล็กๆนะครับผมตรงนี้จิ้มเข้าไปทุกคนจะเห็นคำว่าคัดลอกการแก้ไขนะครับจิ้มเข้าไปครับปึ้งเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็ไปจิ้มรูปภาพที่เราจะให้การคัดลอกของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็คือ3รูปนี้หลังจากนั้นก็จิ้ม3ขีดครับแล้วกดคำว่าวางการแก้ไขกดเลยครับจึงทุกคนจะเห็นว่ารูปภาพทั้งหมดนะครับมันจะเปลี่ยนไปตามที่ไอ้ต้นแบบที่เราเซตไว้ครั้งแรกแล้วนะครับสุดยอดเลยแอปนี้นะครับผมแต่นะครับผมขอเสริมนิดนึงสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายรูปนะครับผมถ้าเรานำเข้ามาแล้วเนี่ยพยายามให้โทนภาพโทนสีหรือว่าแสงที่เราได้ถ่ายแล้วก็นำเข้ามาเนี่ยให้มันใกล้เคียงกันนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใกล้เคียงกันทำยังไงครับจิ้มเข้าไปแก้ทีละภาพได้ครับสมมติว่าผมคิดว่าไอ้รูปนี้มันมืดเกินไปผมก็จิ้มเข้าไปครับจิ้มแล้วก็ไปที่ไอ้เครื่องหมายขีดข้างล่างครับจิ้มเข้าไปปึ้งมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ไปอันที่สองนะครับก็ไปปรับแสงอะไรได้เห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับอาจจะสว่างนิดนึงแต่ก็ยังคุมโทนอยู่ในโทนเดียวกันอยู่ก็โอเคเลยครับไม่มีปัญหาเนาะกดเครื่องหมายเช็คถูกไปนะครับถัดไปข้างบนบันทึกโอเคตอนนี้เราได้รูปที่มันใกล้เคียงกันหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะบันทึกทำยังไงจิ้มครับจิ้มให้ครบทุกอันหลังจากนั้นมาที่เครื่องหมายเซฟครับตรงกลางจิ้มเข้าไปมันก็จะเซฟให้เราหลังจากนั้นเราก็ไปดูที่คลังภาพแล้วครับทุกรูปก็จะมาครับโทนเดียวกันหมดเลยเห็นไหมเรียบร้อยไม่ยากเลยเห็นไหมครับผมโอเคกลับมาที่แอปพลิเคชันอีกนิดนึงนะครับขอเสริมถ้าเกิดว่าเราจะเสียเงินเรามาดูที่รูปบ้านนะครับรูปบ้านบ้านอันแรกครับจิ้มเข้าไปปึ้งทุกคนจะเห็นที่คนอื่นเขาโพสต์กันหรือว่าแต่งรูปกันด้วยแอปพลิเคชันนี้นะครับทุกคนลองจิ้มเข้าไปสักอันหนึ่งสมมติว่าผมจะเอาคนนี้นะครับจิ้มเข้าไปปึ้งจิ้มที่รูปภาพนะครับทุกคนจะเห็นว่าคนนี้เนี่ยแต่งรูปนี้โดยใช้ฟิลเตอร์อันไหนนะครับแก้ไขโดย S3 เห็นไหมครับ S3 สมมติว่าเราชอบรูปนี้ละผมอยากจะแต่งรูปประมาณนี้จิ้มเข้าไป S3 ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูรายละเอียดต่างๆก็กดจิ้มคำว่าแก้ไขด้วย S3 จิ้มเข้าไปนำเข้านะครับผมอันนี้คือการทดลองใช้แต่ทุกคนจะเห็นว่ามันจะติดกุญแจอยู่เพราะผมไม่ได้เสียเงินเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเราเสียเงินนะครับใช้ได้หมดดีมากนะครับผมคุ้มมากบอกเลยส่วนต่อไปเนี่ยที่เป็นรูปเครื่องหมายค้นหานะครับก็จะเป็นการค้นหาผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับน่าจะเป็นค้นหาบุคคลที่เราติดตามอยู่อะไรประมาณนี้อันกลางก็ปกติครับที่เราทำเมื่อกี้เนาะเครื่องหมายยิ้มครับก็จะเป็นที่เราโพสต์ไว้เลยเราเคยแต่งรูปอันไหนแล้วเราโพสต์อันไหนบ้างก็มันจะอยู่ตรงนี้อันสุดท้ายครับก็จะเป็นการแนะนำฟิลเตอร์ที่เขาแนะนำว่าตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงแล้วก็ให้เราเสียเงินใช้รายเดือนรายปีนะครับผมก็เป็นการแนะนำนั่นแหละของทางแอปพลิเคชันเขาสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีทริคดีๆมามอบให้ทุกคนเพียงเท่านี้นะครับใครที่มีคำถามอยากจะสอบถามอะไรก็แล้วแต่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมหรือใครที่อยากจะดูทริคอื่นๆนะครับเช่นการตัดต่อวิดีโอหรือว่าการถ่ายวิดีโอไทม์แลปส์นะครับไปจิ้มดูหรือว่าติดตามกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
แล้วก็ฝากนิดนึงสำหรับใครที่ตัดต่อวิดีโอไม่เป็นนะครับผมมีทริคการตัดต่อวิดีโอบนมือถือง่ายๆนะครับผมแปะลิงก์ไว้ข้างบนนะครับไปจิ้มดูได้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นเดี๋ยวข้างล่างนะครับผมไปจิ้มดูได้เลยครับง่ายมากนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ